I want the space to feel very lighthearted and also not predetermined. So you can just come here and bring a blanket when it's not too hot, of course, and sit down and read a book or have a picnic. Oh, really? Yeah, because it should feel like it's everybody's place. สวัสดีครับวันนี้นะครับบูรินเจอร์นี่เรามาอยู่กันที่บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแห่งนี้นี่เองนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณถนนนครสวรรค์นั่นเองนะครับบ้านแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรือนหอของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442หรือคริสตศักราช1899นั่นเองนะครับบ้านแห่งนี้ออกแบบโดยมาริโอ ตามานโยนะครับซึ่งก็เป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับผู้ซึ่งออกแบบพระที่นั่งอนัตตสมาคมและห้องสมุดเนลสันเฮนั่นเองนะครับในปัจจุบันบ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่เน้นในเรื่องของศิลปะและความยั่งยืนนะครับแต่เขาจะใช้พื้นที่ในด้านนี้อย่างไรกันบ้างมาติดตามกันครับถ้าพูดถึงประวัติของเจ้าของบ้านก็คือท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับท่านมีนามเดิมว่าสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรับราชการนะครับแล้วก็เป็นข้าราชบริพารในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6นั่นเองนะครับซึ่งท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนั้นนะครับก็ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยเนี่ยมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่วางโครงสร้างรากฐานนะครับในเรื่องของการศึกษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประถมศึกษาอนุบาลแล้วไปจนถึงอาชีวศึกษาก็ว่าได้นะครับแล้วก็ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านยังเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกอีกต่างหากด้วยนะครับในเรื่องของงานศิลปะท่านก็สร้างคุณูปการมากมายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประพันธ์บทเรียนให้กับนักเรียนไทยเรานี่เองนะครับก็คือเป็นการพัฒนาการศึกษานั่นเองนอกจากนั้นนี่ยังเป็นผู้ที่นำเอากีฬาฟุตบอลนะครับมาเผยแพร่จนได้รับความนิยมมากมายในประเทศไทยและยังเป็นผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬาแล้วก็เพลงชาติในเวอร์ชันก่อนที่เราจะใช้กันในปัจจุบันนี้ด้วยล่ะครับ The concept of Bangkok 1899 is about the main concept is art and sustainabilityAnd public engagement. Or public engagement. So Bangkok 1899 is a cultural and civic hub. We are an egalitarian open space. We have an international artist residency. We have an event program, either locally or internationally curated. We have public gardens. You know, we grow some of the vegetables here for the cafe. There's a social impact cafe that.Has a lot of different programs that we can go into. They work with at-risk youth through Sati Foundation. They also work with asylum access with the urban refugee population, giving them workshops and some job training. And also we employ zero waste practices within the cafe and also our day-to-day business running.For the starting point, and we also have a sister project, the Ford Resource and Engagement Center next door, so which has about, is it 7 NGOs, I think, about, and so together we're an ecosystem, I think, for this block at least. I see. For running sustainability project. I think it goes together quite well. I think that, well, for one thing, the first owner of the house,Chao Phraya Thammasat Mantri, from what I gather, he was quite a man of innovation for his time, and I don't know this for certain, but we think this is one of the first houses to have electricity, because electricity first came to Bangkok in 1897. This was built in 1899. Greater Bangkok received electricity in around 1917. So I think, and that's quite a big time period in between. So I think that this was always a house of innovation. He was quite a Renaissance man, studied in Japan, and also like brought in Western philosophy together. So I think that in the history of the house, it makes sense to still be a house of innovation. And so what do we need now as a society more than ever are sustainable solutions in order to preserve the planet and for us to keep going forfuture generations ในปัจจุบันนี้นะครับบ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับก็ได้ถูกดัดแปลงนะครับมาเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เปิดกว้างให้กับ
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและความยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยในโครงการแรกๆนั้นนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากมูลนิธิ Rockefeller แล้วก็รวมไปถึงกองทุน Ford Motor Company นั่นเองนะครับโดยแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆก็คือด้านล่างนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงนิทรรศการมีสวนหย่อมสาธารณะแล้วก็รวมถึงมีร้านกาแฟอีกต่างหากด้วยส่วนชั้นบนนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นที่พักของศิลปินที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงสำนักงานนะครับของ Bangkok 1899ด้วยครับ For the residency it's an international residency for artists that have never worked or shown in Thailand. Oh, I see. And but they're required to either collaborate with other Thai artists or work within the local community. So there is that's the opportunity to bring Thai artists together. Uh-huh. And then what we would like to do, and this of course is dependent upon funding and support, is then we would like to give an opportunity for a Thai artist that collaborates with the international artist to then do an exchange to that artist's home country. So that's about creating these new opportunities that may not exist. Oh. Because Thai artists have a lot of opportunity to show within Thailand, that's right. but not maybe in some of these in the international I see. circle. And that's how we extend the reach and also allow more a richer understanding of Thailand and also Thai art and culture. Two, like Na Cafe, they support local Thai vendors. So the coffee is from Chiang Rai. A lot of like the beverages are like, once mango season starts going, they're going to come from that tree right there. Wow. You know, they grow like the mint and the chili in the garden here. So the main ingredients are around this area, are from around this area. Yeah, or from local Thai vendors that are independent, sort of mom and pop businesses, and they support them because they have ethical business practices. So, you know, and I think that that's very important to highlight. I think that a type of space like this is very common in Europe, even more than the United States, but a type of space like this here is not. So there's a learning curve, and I want this space to feel very lighthearted and also not predetermined. So you can just come here and bring a blanket when it's not too hot, of course, and sit down and read a book or have a picnic. Oh, really? Play frisbee. Yeah, because it should feel it should feel like it's everybody's place. Yes, it's a beautiful historic home, and so the traditionally it has been private, and so still it's like people aren't used to it being, oh, I can come here too, and it's open. But it should feel very open. It should feel very accessible, and we want people to just feel like it's theirs too.